ต้องมีช็อกโกแลตครับแล้วมาไม่อันตรายเหรอครับอันตรายอย่ากินเลยอันตรายอย่ากินเลยเดี๋ยวกินเองปล่อยให้พวกเราเสี่ยงกันเถอะใช่สิครับครับแล้วที่เชฟแซมจะเอามาแล้วเอามาประกอบกับไอศกรีมหรือว่าจะมีการแยกกันหรือว่ายังไงครับครับก็ตัวนี้เนี่ยตามปกติแล้วก็ทางร้านก็จะเสิร์ฟกับไอศกรีมนะครับก็เดี๋ยวให้เราทำตามฟรีสไตล์เลยว่าอยากทานแบบไหนมีท็อปปิ้งให้เลือกมีงั้นเดี๋ยวซอสให้เลือกเชิญเชฟแซมมาลองทำเป็นตัวอย่างก่อนได้ครับสักอย่างหนึ่งให้